วงแฟรนไชส์ขายดีสนับสนุนโดยแฟรนไชส์ขายดี English Corner Math Corner Art Corner สถาบันพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และศิลปะตอบโจทย์ผู้เรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้นและบุคคลทั่วไปโดดเด่นด้านหลักสูตรที่ทันสมัยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมแนวใหม่ที่สนุกเข้าใจง่ายนำไปใช้ได้จริงอย่างยั่งยืนค่าแฟรนไชส์เริ่มต้น 200,000 บาทบริหารจัดการง่ายคืนทุนเฉลี่ย 4-8 เดือนสนใจโทร0829176543รวม7แฟรนไชส์นมหมีปั่นมาแรงแซงทางโค้งเมนูนมหมีปั่นกำลังเป็นที่สนใจของคนจำนวนมากทั้งที่ความจริงนมหมีปั่นอาจไม่ใช่เมนูที่แปลกใหม่แต่ด้วยคำว่าเทรนด์สุขภาพที่กำลังมาแรงจึงทำให้เมนูนมหมีปั่นได้รับความสนใจมากขึ้นเพราะส่วนผสมทำมาจากนมเป็นหลักแถมราคาก็ไม่แพงเมื่อนำมารวมกับส่วนผสมอื่นๆหรือใส่ท็อปปิ้งเพิ่มเข้าไปให้สีสันหน้าตาดูน่ากินมากขึ้นและรสชาติยังหอมหวานมันขนาดที่ใครได้กินสักครั้งก็ต้องติดใจเมื่อลองหาข้อมูลดูก็พบว่ามีหลายร้านที่ทำเมนูนี้ขายทั้งแบบขายตามงานอีเวนต์ทั่วไปขายในแหล่งท่องเที่ยวหรือบางร้านก็เพิ่มเป็นเมนูใหม่ในร้านรวมถึงมีหลายแบรนด์ที่พัฒนาไปสู่การขายในระบบแฟรนไชส์และเพื่อให้คนที่อยากลงทุนเปิดร้านนมหมีปั่นได้มีทางเลือกมากขึ้นเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ได้รวบรวมแฟรนไชส์นมหมีปั่นมาให้ลองเลือกลงทุนกัน 1. ชาแบร์นมหมีล้วนๆต้นตำรับเจ้าแรกในประเทศไทยรสชาติเข้มข้นพร้อมเมนูเด็ดมีสาขาทุกภาคทั่วประเทศกว่า50สาขาเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านคือนมหมีปั่นล้วนๆเป็นออริจินอลของนมหมีล้วนๆที่ทางร้านจะใช้นมตราหมีในการทำเมนูต่อมาคือนมหมีปั่นโก้เหนียวเป็นเมนูนมตราหมีปั่นที่ท็อปปิ้งด้วยโกโก้เหนียวหนืดที่เข้มข้นส่วนเมนูอื่นๆที่เป็นไฮไลท์คือโกโก้ทวินหมีปั่นคิดแคทหมีแมกมาและเมนูอื่นๆรวมมากกว่า10เมนูเปิดโอกาสให้คนไทยได้เข้ามาเป็นเจ้าของธุรกิจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการลงทุนได้ที่เจ้าของแฟรนไชส์โดยตรง 2. นมหมีปั่นพรีแบร์เป็นแฟรนไชส์นมหมีปั่นที่มีสาขาหลักอยู่ที่ชลบุรีการลงทุนแบบแฟรนไชส์มีหลายรูปแบบให้เลือกสามารถปรับให้เข้ากับทุนของลูกค้าได้เป็นการขายแบบไม่มีข้อผูกมัดไม่มีสัญญารายปีไม่มีบังคับซื้อวัตถุดิบเปิดรับผู้สนใจลงทุนทั่วประเทศมีเมนูนมหมีปั่นให้เลือกกว่า21สูตรเป็นสูตรเด็ดและเอกลักษณ์ที่รับประกันความอร่อยลงทุนก่อนรวยก่อนเปิดร้านได้ง่ายๆสามารถเริ่มต้นได้ทันทีสนใจสามารถติดต่อทางแฟรนไชส์ได้3. แบร์แฟรนไชส์นมหมีปั่นที่มาแรงจุดเด่นของแฟรนไชส์คือเตรียมทั้งอุปกรณ์และวัตถุดิบพร้อมให้คนลงทุนเปิดร้านได้ทันทีมีการสอนสูตรเมนูนมหมีปั่นแบบต่างๆโดยทุกคนที่สนใจเปิดร้านหรือลงทุนต้องมาเรียนสูตรก่อนเปิดร้านจริงการจองก็ไม่ยุ่งยากเพียงลูกค้ามีทำเลที่แน่นอนวางเงินมัดจำ 5,000 บาทสามารถจองแฟรนไชส์ได้ทันทีราคาแฟรนไชส์ในการลงทุนเริ่มต้น 49,000 บาทมีการส่งเสริมการตลาดให้อย่างมืออาชีพ4. นมหมีมีรูปแบบการลงทุนให้เลือก3แบบคือ 1. หมีตั้งหลัก 9,900 บาท 2. หมีรุ่งเรือง 15,900 บาท 3. หมีเศรษฐี 29,900 บาททางแฟรนไชส์มีเจ้าหน้าที่ช่วยแนะนำทำเลและช่วยผู้ลงทุนทำการตลาดมีการสอนเทคนิคเปิดร้านอย่างละเอียดแถมอุปกรณ์และวัตถุดิบให้พร้อมเปิดร้านเป็นแฟรนไชส์ที่ไม่เก็บรายปีไม่บังคับซื้อวัตถุดิบผู้ลงทุนมีกำไรจากการขาย 50-60% ต่อแก้วปัจจุบันมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 5. แบร์ฮันนี่นมหมีล้วนๆน้ำผึ้งแฟรนไชส์อีกหนึ่งแฟรนไชส์นมหมีปั่นที่คนส่วนใหญ่รู้จักเป็นอย่างดีราคาในการลงทุน 29,000 บาทได้อุปกรณ์ครบชุดพร้อมขายสอนสูตรฟรีทุกเมนูพร้อมแนะนำแหล่งซื้อวัตถุดิบให้กับผู้ลงทุนราคาสินค้าเริ่มต้นที่30บาทผู้ลงทุนมีกำไรกว่า 80% ต่อแก้วเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่ลงทุนน้อยขึ้นทุนไวขอเพียงมีทำเลในการขายที่ดีจะกลายเป็นสุดยอดธุรกิจที่ทำกำไรได้เป็นอย่างดีเหมาะสำหรับคนที่ต้องการสร้างรายได้ต้องการหาอาชีพเสริมมีโอกาสเติบโตขยายสาขาได้สูงมาก 6. So Sweetเป็นร้านนมหมีปั่นน้องใหม่ย่านจุฬาซอย8ตกแต่งร้านโทนสีชมพูทั้งร้านบรรยากาศสไตล์เกาหลีมีจุดเด่นให้ถ่ายรูปถูกใจคนที่ชอบแชะและแชร์เมนูเด็ดของร้านก็คือนมหมีปั่นและเครปที่มีให้เลือกแบบหลากหลายตัวนมหมีปั่นโรยด้วยคอนเฟลกต์หน้าตาน่ารับประทานเมนูนมหมีปั่นราคาเริ่มต้นที่50บาทแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นร้านที่เพิ่งเริ่มเปิดใหม่ซึ่งต้องรอดูกระแสตอบรับความต้องการจากลูกค้าหากดีเกินคาดอาจขยับขยายขายเป็นระบบแฟรนไชส์ในอนาคต 7. นมหมีปั่นบายแท็ก
เป็นนมหมีปั่นของนักศึกษาปีที่2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ต้องการสร้างธุรกิจให้กับตัวเองเลือกลงทุนเปิดร้านนมหมีปั่นบายแท็กหรือต้องการขยายให้เติบโตเป็นแฟรนไชส์ปัจจุบันมี6สาขาคือที่เชียงใหม่ตรังกรุงเทพ2สาขาและสาขาคลอง6มีเมนูที่หลากหลายเช่นหมีล้วนหมีชมพูหมีโอวัลตินหมีชาเขียวหมีน้ำผึ้งหมีโกโก้หมีโอริโอมีสตรอเบอรี่สามารถใส่ท็อปปิ้งต่างๆใครสนใจต้องการลงทุนสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากทางเจ้าของธุรกิจได้นอกจากแฟรนไชส์เหล่านี้ยังมีอีกหลายร้านที่เพิ่มเติมนมหมีปั่นเข้าไปเป็นเมนูทางเลือกให้กับร้านมากขึ้นถือเป็นเมนูตามกระแสที่เชื่อว่าต่อจากนี้ก็ยังคงมีอีกหลายเมนูฮิตที่ตามมาก็เป็นโอกาสของร้านค้าต่างๆที่จะได้ก้าวตามเทรนด์ฮิตของลูกค้าเพราะนี่คือยุคที่พ่อค้าแม่ค้าต้องแข่งขันกันแย่งลูกค้าใครที่หยุดนิ่งไม่พัฒนาก็เท่ากับจะโดนคู่แข่งแซงหน้าไปเรื่อยๆหากคิดลงทุนให้ประสบความสำเร็จก็ต้องพัฒนาร้านค้าตัวเองให้ดีต่อเนื่องไม่ตกยุคสมัยสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ